เขาเล่าว่าหลายคนที่ไปขอพรไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์มักจะได้โชคลาภและการงานเออยากจะบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์แต่ไม่รู้จะต้องทำยังไงวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับให้จากประสบการณ์ที่ทราบมานะคะมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะคะอยากจะบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์แต่ปรากฏว่าตัวเองก็ไม่มีผ้ายันหรืออะไรที่สามารถสื่อถึงไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ได้นะคะก็เลยหารูปของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์มานะคะแล้วตั้งจิตอธิษฐานค่ะซึ่งคาถาบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ก็ไม่รู้ว่าใช้คาถาอะไรนะคะก็เลยใช้วิธีการตั้งจิตอธิษฐานนะคะปรากฏว่างวดนั้นก็ได้โชคลาภมาก็เลยมาทำการแก้บนด้วยการปักธูปบอกกล่าวไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านก็จะเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลเราอยู่แล้วนะคะแต่ก็จะมีเคล็ดลับง่ายๆในการขอพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับใครที่ไม่รู้คาถาที่จะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะคะด้วยการอุทิศบุญเป็นลักษณะเหมือนการแสดงถึงความนอบน้อมแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาเมื่อเราอุทิศบุญให้ท่านแล้วแล้วเราค่อยขอนะคะใครที่อยากรู้เคล็ดลับวิธีการอุทิศบุญสามารถไปดูได้ที่คลิปที่เราเคยนำเสนอไปค่ะ